กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนไปก่อนปิดเบรกเมื่อสักครู่นะครับว่าเราจะนำภาพบรรยากาศในเรื่องการบริจาคโลหิตเมื่อวานนี้นำมาฝากกันก็ต้องบอกว่าฟ้าฝนก็จะเป็นใจนะครับถึงเราจะนัดเจอรวมตัวกันในช่วงบ่ายที่สภากาชาดไทยแต่เมื่อวานเนี่ยอากาศค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวฝนฟ้าก็ไม่ได้ตกนะแดดไม่แรงครับเดี๋ยวรับชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นปีที่3แล้วและถ้านับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่7ที่พวกเราได้มีโอกาสรวมตัวกันนะครับเพื่อบริจาคโลหิตและที่สำคัญนะแสดงออกให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็วันนี้นะคะอาจารย์พันโพสแพร่นะคะแล้วก็แฟนๆรายการเปิดดวง12ราศีนะคะเราก็มาทำกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสถานที่เดิมเลยสภากาชาดไทยนะคะซึ่งก็วันนี้เราจะร่วมกันนะคะบริจาคโลหิตนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2559ปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะทำกันมาอย่างต่อเนื่องและครั้งนี้ก็จะน้อมถวายนะครับเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์ท่านครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่7แล้วด้วยนะคะทุกๆครั้งเราก็จะต้องเรียกว่าถือโอกาสนะคะก็ถวายท่านซะส่วนใหญ่4เดือนครั้งไหมคะอาจารย์ใช่ครับ4เดือนเรามีนัดกันจะมาเจอกันที่สภากาชาดไทยแบบนี้จริงๆแล้วคุณผู้ชมคงได้เห็นข่าวคราวนะครับการรณรงค์ไม่ว่าจะทางหน่วยงานสภากาชาดเองหรือแม้กระทั่งทุกภาคส่วนที่พยายามจะให้ผู้คนเนี่ยเห็นความสำคัญในเรื่องการบริจาคโลหิตแต่เชื่อไหมครับปริมาณโลหิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโลหิตนะครับที่หลากหลายนะโดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดแคลนหายากหรือแม้กระทั่งการอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลใช่มันไม่พอจริงๆฉะนั้นสิ่งสำคัญที่พวกเรามากันเนี่ยนอกจากถวายเป็นพระราชกุศลแล้วช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วเนี่ยอยากที่จะแสดงออกเป็นเชิงสัญลักษณ์ครับให้ทุกคนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริจาคโลหิตครับใช่แล้วค่ะก็ต้องบอกว่ามีแฟนๆหลายท่านนะคะก็ได้เริ่มนะคะมาบริจาคโลหิตกับเราเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นนะคะช่วงระหว่างที่เราได้มาบางท่านก็มาบริจาคด้วยตัวเองด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณแทนๆทุกๆท่านเลยนะคะที่เขาต้องการเลือดนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับแฟนรายการทุกท่านที่เข้าร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้และสำหรับใครที่อาจจะอยู่ห่างไกลเราสามารถที่จะไปบริจาคได้ตามสถานพยาบาลใช่แล้วค่ะใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทำกันอย่างเป็นประจำและต่อเนื่องเดี๋ยวช่วงนี้ผมกับแพรคงต้องขออนุญาตเข้าไปเตรียมความพร้อมสำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ก่อนครับไปเลยค่ะก็ขั้นตอนแรกนะครับก็จะมีการเช็คข้อมูลในเบื้องต้นนะว่าวันนี้ตัวคุณเองมีความพร้อมมากแค่ไหนซึ่งผมพูดอยู่เสมอแหละการกรอกข้อมูลเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์นะครับบางคนก็อาจจะมีวัตถุประสงค์ที่ดีครับอยากจะบริจาคแต่บางทีข้อกำหนดบางอย่างก็ห้ามที่จะบริจาคเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อคนที่ได้รับโลหิตจากเราไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับการคลอดบุตรในช่วงก่อนหน้านี้สัก6เดือนหรือแม้กระทั่งคนที่รับประทานกลุ่มยาบางประเภทก็ไม่สามารถที่จะบริจาคได้นะครับก็กรอกข้อมูลในเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นกรอกข้อมูลพื้นฐานเสร็จแล้วนะครับเพื่อเป็นการเช็คความพร้อมก็จะไปถึงลำดับต่อมาในเรื่องของการวัดความดันโลหิตวันนั้นผมมีน้องทีมงานคนนึงนะตั้งใจมากอยากบริจาคเป็นครั้งแรกเลยนะครับแต่ไม่ทราบว่าตื่นเต้นหรือเพราะอะไรความดันสูงตลอดจนถึงเขาปิดสถานปิดทางสภากาชาดไทยต้องมารอบหน้านะครับอันนี้ก็พร้อมเพลงนะฮะมีทั้งขาจรทั้งขาประจำหลายท่านก็มากันเป็นครอบครัวนะครับหลายท่านก็มากันคนเดียวทั้งจากต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพเขตปริมณฑลครับจากวัดความดันแล้วนะครับก็ต้องไปเขาเรียกว่ารีจิสเตอร์ข้อมูลสำหรับการบริจาคในวันนี้นะครับอันนี้แหละจะไปที่หน่วยการคัดกรองผู้บริจาค
จะมีการสุ่มเช็คนะครับเจาะเลือดที่ปลายนิ้วดูว่าวันนี้ตัวเราเองนั้นมีความพร้อมอันนี้เป็นนักแสดงนะครับคุณพิษสวังก็ได้มาบริจาคในวันเดียวกันด้วยนะครับนี่ครับเจาะที่ปลายนิ้วดูว่าโลหิตของเราวันนี้มีความพร้อมไหมนะครับรวมถึงมีการซักถามข้อมูลเพิ่มเติมนะเช้านี้รับประทานอะไรนอนหลับพักผ่อนดีไหมนะครับรับประทานยาอะไรอยู่หรือเปล่าต้องซื่อสัตย์นะครับผมเน้นนะถ้าเราปิดบังข้อมูลทางเจ้าที่เขาคงไม่สามารถจะล่วงรู้ได้ทั้งหมดนะครับแต่อย่างที่เรียนเนี่ยมันจะส่งผลต่อคนที่เขารับบริจาคโลหิตของเราไปแล้วเสร็จจากการเช็คสอบทุกอย่างก็เข้าไปต่อคิวครับเพื่อทำการบริจาคโลหิตวันนั้นก็ต้องบอกว่าผู้คนก็หนาแน่นพอสมควรนะครับเจ้าหน้าที่พวกนี้ก็ต้องถือว่าเป็นจิตอาสาแล้วก็มีความเสียสละอย่างแท้จริงนะครับแทบไม่ได้หยุดเลยนะฮะแต่ละท่านนี่มือเป็นระวิงเนี่ยปริมาณโลหิตขณะนี้ผมเองก็บริจาคโลหิตแล้วเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างพักนะครับเพื่อที่จะรอสักระยะหนึ่งก่อนที่จะเคลื่อนย้ายป้องกันในเรื่องของบางทีถ้าลุกเร็วอาจจะมีอุบัติเหตุนะครับหรือว่าหน้ามืดวิงเวียนได้ตอนนี้พักประมาณสัก 2-5 นาทีนะครับก่อนที่จะย้ายกลับไปสู่ห้องรับรองนะครับที่จะมีในเรื่องของอาหารของว่างแล้วก็เครื่องดื่มไว้รองรับสำหรับคนที่มาบริจาคโลหิตครับนี่ครับหลังจากบริจาคเสร็จแล้วนี่เป็นห้องรับรองอย่างดีเลยนะครับก็จะมีขนมนมเนยน้ำผ้านะครับเครื่องดื่มที่มีความหวานนะเพิ่มน้ำตาลให้กับร่างกายอย่างรวดเร็วก็อย่างที่เรียนฮะทุกภาคส่วนเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่เกษียณแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเยาวชนที่เสียสละซึ่งก็ต้องบอกว่าน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยนะครับนี่อันนี้น้องมาคุณแม่นะเจ้าตัวคงยังบริจาคไม่ได้หลังจากนั้นก็จะมีการมอบของที่ระลึกครับเป็นเสื้อของทางรายการนะครับนี่ก็ตัวเองมาไม่ได้นะครับพาคุณลูกมาด้วยนะมาบริจาคค่ะตอนนี้แพรก็อยู่กับพี่นวลแล้วก็พี่ณภัทรนะคะสวัสดีค่ะเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันค่ะตัดผมทรงเดียวกันเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นฝาแฝดเอาใช่วันนี้นะคะทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาบริจาคโลหิตนะคะทราบว่าพี่นวลวันนี้บริจาคไม่ได้นะคะก็สุขภาพไม่พร้อมนะคะเหมือนหนูเลยค่ะหนูความดันไม่ผ่านนะคะแต่ว่าเราก็อยากที่จะมานะคะก็ช่วยเหลือตั้งใจอยู่แล้วปกติก็คือบริจาคเป็นประจำอยู่แล้วใช่ค่ะกี่ครั้งแล้วคะก็ครั้งนี้ครั้งถ้าครั้งนี้ได้ก็ครั้งที่10เยอะกว่าหนูกำลังจะตามไปให้ทันนะคะแล้วพี่ณภัทรล่ะคะครั้งที่4ค่ะครั้งที่4ใช่ค่ะนี่เพิ่งออกมาจากห้องเลยเพิ่งออกมาจากห้องเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเจ็บไหมไม่ค่ะไม่เจ็บค่ะมันชินมั้งคะง่ายๆมันไม่มีอะไรเลยอะค่ะแบบก็ไปหนึ่งนอนแล้วก็เขาก็เจาะเลือดนิดนึงแค่นั้นเองอ่ะเหมือนมดกัดนิดเดียวนิดเดียวจริงๆค่ะไม่เจ็บรู้สึกยังไงบ้างคะได้บริจาคเลือดให้กับดีใจมากเลยอะค่ะอยากแบบอยากบริจาคมากเลยแบบแบบเราก็เริ่มช้าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเริ่มได้เร็วกว่านี้อะไรเงี้ยอยากจะชวนหลายๆคนอยากให้มาบริจาคเยอะๆค่ะคราวหน้าชวนเพื่อนๆมาด้วยอยากจะอยู่เดี๋ยวจะชวนมามาไหมคะวันนี้มาค่ะมาแต่ว่าตอนนี้บริจาคอยู่ตอนนี้อยู่ข้างบนอ๋อเดี๋ยวคราวหน้าไม่เป็นไรคราวหน้าสุขภาพร่างกายพร้อมเราจะได้บริจาคร่วมกันอีกหนึ่งครั้งแน่นอนเลยค่ะแน่นอนที่สุดเลยค่ะเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นแล้วจะไปให้ถึงไหนดีคะจนกว่าแบบเอาแบบเขาไม่รับแล้วอะเช่นกันเลยค่ะเมื่อกี้ได้ยินว่าอายุ70นะคะเขาถึงจะไม่ให้บริจาคอยากเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกความรู้สึกดีใจจริงๆที่ได้คุยกับอาจารย์เนี่ยเพราะอาจารย์เนี่ยแนะนำมาอะไรเงี้ยก็ดูรายการอาจารย์พอดูรายการแล้วจากอาจารย์แบบชวนมารู้จักโรงชินลองครั้งแรกที่เนี่ยมากับพอมาอาจารย์ค่ะก็เลยติดใจว่าอาจารย์จับไปเรื่อยๆก็เลยไปจับได้มาก็เหมือนให้ชีวิตคนอื่นด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเรามีนัดกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งได้เลยค่ะนะคะวันนี้ไม่พลาดแน่นอนเลยไม่พลาดแน่นอนขอบพระคุณมากนะคะค
ันนี้เป็นตัวอย่างนะครับความรู้สึกของคนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ยังอุตส่าห์เดินทางนะคะมาที่สภากาชาดไทยเพื่อมาบริจาคโลหิตร่วมกับเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้วันนี้แหละก็จริงๆตอนแรกว่าจะไม่มาตอนนั้นนึกมาว่าเราบอกว่าจะมาแล้วก็เลยต้องมาเพราะว่าเดี๋ยวผิดวาจาเคยมาบริจาคร่วมกันแล้วด้วยเป็นทุกครั้งที่มาทุกครั้งเลยตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็เลยครั้งนี้เหมือนไม่มาไม่ได้เดี๋ยวไม่ครบแต่บริจาคมา40กว่าครั้งแล้วค่ะค่ะโอ้เยอะเหมือนกันแล้วน้องเจล่ะคะบริจาคมากี่ครั้งเพิ่งเริ่มอะค่ะประมาณ10ประมาณ7-8ครั้งอะไรโอ้โหเพิ่งเริ่มนะคะแพยังสู้ไม่ได้เลยค่ะแพยังไม่ถึง5ครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงบ้างคะบริจาคมาถึงรู้สึกว่าก็ดีค่ะเหมือนได้ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยก็ปีนึงก็ประมาณ 3-4 ครั้งเนี้ยคือตังค์มาพี่ล่ะคะบริจาคกี่ครั้งแล้วคะครั้งนี้48แต่ละคนโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะคะแต่วันนี้ก็ได้จังเลือดจังบริจาคได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้อะคะหมอให้ยาไปทาน1เดือนแล้วให้มาใหม่แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าก็ไปชนของอาจารย์พอดีเพราะของอาจารย์4เดือนใช่ค่ะก็จะมาใหม่รอบหน้าค่ะมาใหม่ถ้าคืออีกหนึ่งเดือนกินยาครบก็ต้องมาแต่ว่าที่ผ่านมาที่เคยบริจาคนี่มีปัญหาเลือดจางไม่มีเลยเพิ่งจะเป็นครั้งนี้เหรอคะโอ้เกิดจากอะไรทราบไหมคะเขาบอกว่าเราอายุมากขึ้นแล้วเราไม่บำรุงเราก็คิดว่ากินไข่แล้วมันไข่อะไรนะไขมันมันจะขึ้นก็ไม่ทานเลยเขาบอกไข่ตอนนี้ต้องกินอย่างน้อยวันละ2ฟองเพราะไม่มีโปรตีนเลือดไม่มีโปรตีนค่ะก็ยังไงวันนี้เราได้มาเจอกันก็เป็นกำลังใจให้คุณพี่ด้วยนะคะไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่คะบ้านซ่อมนี้ไม่ทราบว่าเพราะช่างเขายังไม่ตีราคามาค่ะก็ต้องรอช่วงนี้หน้าฝนด้วยใช่ใช่ก็ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะคะที่วันนี้อุตส่าห์มาขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้แพรก็อยู่กับแฟนรายการอีกท่านหนึ่งนะคะพี่แซคสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะวันนี้มาร่วมบริจาคโลหิตกับเรามีการเตรียมตัวมายังไงบ้างคะก็จริงๆที่เตรียมตัวคือเตรียมตัวเพราะแม่แม่เขาอยากให้มาบริจาคคือครั้งนี้ผมบริจาคก็ครั้งที่สามแล้วใช่ครับแล้วก็ที่บริจาคเหตุผลที่บริจาคก็เพราะว่ารู้สึกเราเป็นคนที่ว่าเรียกอะไรสุขภาพปกติอยู่แล้วอะร่างกายแข็งแรงแต่คนที่เขาต้องการที่เลือดกรุ๊ปนี้อย่างถ้าคนที่กรุ๊ปเดียวกับเราเนี่ยเราเหมือนเราได้ทำบุญไว้ด้วยแล้วก็มันก็ใช่ใช่ครับมากับคุณพ่อคุณแม่วันนี้มากับคุณแม่ครับมากับคุณแม่คุณแม่ก็บริจาคโลหิตเป็นประจำหรือเปล่าคะตอนนี้บริจาคไม่ได้แล้วครับเกินอายุเกินอายุเยอะแล้วใช่ค่ะก็เลยให้คุณลูกมาบริจาคแทนใช่ครับบริจาคไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะครั้งที่3แล้วรู้สึกไงก็ผมก็ตอนนี้ก็คือตั้งไว้ก็คือทุกๆ3เดือนก็ตามกำหนด3เดือนก็มาบริจาคทุกครั้งจนกว่าจะบริจาคไม่ได้แล้วครับโหน่ารักมากนะคะก็หวังว่าเดี๋ยวโอกาสถัดไปเราจะมีโอกาสได้พบเจอกันอีกแล้วก็มาร่วมบริจาคโลหิตด้วยกันอีกได้ครับขอบคุณพี่ซังและคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะครับก็หลากหลายสถานที่นะครับที่มาร่วมกันทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนด้วยนะครับเห็นในวันนั้นก็ถือว่าเป็นการถือโอกาสเบิร์ธเดย์นะวันเกิดของน้องแพรด้วยนะครับจังหวะเวลาประจวบเหมาะพอดีก็ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์กันได้รอบหน้านะครับเรามีนัดหมายกันในช่วงปลายปีนะครับอ้าวเบรกนี้ถ้าใครอยากจะทวนซ้ำคำพยากรณ์ดวงรายวันอย่าลืมครับเข้าไปที่ Miracle ที่ Facebook นะฮะ Facebook Fanpage Miracle Channel TV เดี๋ยวตอนนี้เรามาตอบคำถามกันต่อครับคุณสุวรรณา19กันยา06สักครู่ครับเวลา10โมงตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องอาชีพที่ดีปัจจุบันเลี้ยงกุ้งอยู่ค่ะความจริงที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านแล้วกันนะครับถ้าทำลักษณะของพวกของกินเนี่ยที่มีการแปลรูปนะลองดูนะครับกับสิ่งเดิมที่ทำหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใกล้เคียงนะอาหารแปลรูปถือว่าสมรูปสุดฉาบกวนหมักดองแช่อิ่มแช่แข็งกระป๋องอันนี้เป็นการยกตัวอย่าง
ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มนะครับทำบุญเยอะหน่อยทำพวกขายเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ปีนี้ผมฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับพวกของมีคมพวกนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวต่อเลยครับคุณจิรพันธ์16กุมภาปี06เวลา 15:05 นะครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์การเดินทางไกลโชคลาภราหูเป็นสีนะครับช่วงอายุย่าง54ก็ถามว่ามีเกณฑ์เดินทางหรือไม่ก็ตอบว่ามีนะครับแต่ว่าของคุณเนี่ยผมอยากให้คุณไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันกรูดหินปูนหน่อยก็ดีนะครับถือเป็นการแก้เคล็ดแล้วก็ถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์โชคลาภซื้อติดไว้ฮะงวดละใบคุณออน7มิถุนา14มีคนกำลังคบหาดูใจของคุณเนี่ยสีแตะปัตตานิเดี๋ยวลองดูกันนะ7มิถุนา14เวลา 10:30 จริงๆด้วยสีแตะปัตตานิฉะนั้นก็คือด้วยพื้นชะตาเนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีหรอกครับนะส่วนใหญ่คนที่คบหานะบุคลิกหน้าตาดูดีมาโดยตลอดนะแต่อยู่กันแล้วเหมือนกับมีความเป็นคู่กัดคู่ศัตรูมากกว่าเป็นคู่รักฉะนั้นต้นทุนเดิมเป็นแบบนี้แต่ปีจอนี้มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจและถ้าได้เจอกันในช่วงนี้พยายามถ้อยทีถ้อยอาศัยดูแลความรู้สึกของตัวเองดีๆก็มีโอกาสสานสัมพันธ์กันต่อได้ในระยะยาวครับสายพร้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรคะพรทิพาพรทิพาจ้ะโทรมาจากจังหวัดไหนครับชัยนาทค่ะเหมือนกับเราเคยไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมฮะยังไม่เคยค่ะดีเลยครับเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่2ต่อเลยฮะเดือนพ.ศ.เดือนมกราจ้า535ค่ะ35กี่โมงครับเวลา10:09ค่ะ10เท่าไหร่นะฮะ17:09โอเค17:00 น.นะ9:00 น.ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง25นะครับค่ะก็จะเตือนเป็นเรื่องๆไปเลยแล้วกันดวงนี้นะครับดวงนี้เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องเงินกับมักจะมีปัญหาเรื่องความรักเป็นช่วงๆตลอดที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับค่ะอย่างนี้เลยค่ะนะฟังให้ดีของคุณเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวาตลอดแล้วความรักคบหากับใครก็มักจะมีปัญหายืนระยะไม่ค่อยได้การเลิกราการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอดวงนี้ผมว่าคุณก็ทุกข์มาพอสมควรกับเรื่องรักนะผมว่าอย่างน้อยเนี่ยผิดหวังมาประมาณสัก2ครั้งใหญ่ๆละถูกไหมฮะอายุ25อายุแค่25เนี่ยแต่ผิดหวังใหญ่ๆมาแล้วอย่างน้อย2ครั้งดวงนี้ถ้าจะดีที่สุดอยู่คนเดียวนะอันที่1แต่ถ้าจะคบหาจริงๆเงื่อนไขเดียวที่พอจะอนุโลมนะพอจะอนุโลมได้เนี่ยก็คือลักษณะการคบหาจะต้องคบหากับคนที่มีตำหนินะครับคือหมายถึงเขาเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนแล้วและนะถ้าลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างอ่ะคือไม่ได้เจอกันใกล้ชิดเหมือนคนรักปกติทั่วไปอย่างเงี้ยพอจะแก้ดวงได้ค่ะนะครับแล้วก็ปีนี้ถ้ามีคู่อยู่ก็ไม่ค่อยดีถ้าไม่มีคู่ให้อยู่คนเดียวนะฮะถึงจะมีถึงจะมีใครใหม่ๆจ้ะค่ะถามว่าได้หนูจะได้โอกาสลูกกลับคืนมาอยู่กับหนูไหมคะเห็นไหมล่ะปัตตานิยมมรณะของจริงก็แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องบุตรนะถ้าพูดถึงเรื่องบุตรปีนี้นะน่าจะการเจรจาหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแนวโน้มดีนะสำหรับคุณค่ะแนวโน้มดีสำหรับคุณหรือแม้กระทั่งถ้าขอโทษนะถึงขั้นอันนี้ตกลงกันเองหรือว่าใช้กฎหมายเข้ามาช่วยแล้วหรือยังฮะยังค่ะยังเพราะว่าเขาเอาลูกหนูไปเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดแล้วค่ะได้ยังมีโอกาสได้ติดต่อได้เจอได้ข่าวคราวบ้างไหมครับก็นานๆได้เจอทีเขาไม่ให้หนูเจอลูกค่ะเอาเป็นว่าปีนี้ยังพอมีโอกาสดีๆนะค่ะอาจจะได้เจอมากขึ้นก็ได้หรือลองเจรจาต่อรองดีๆเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์กับบุตรหลานเนี่ย
มีโอกาสจะดีขึ้นแต่ถ้าถามว่าในระยะยาวแยกส่วนกันนะถ้าถามว่าในระยะยาวเนี่ยของคุณก็เผื่อใจไว้หน่อยแล้วกันฮะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันกับบุตรแต่เอาไปว่าปีนี้ผมยืนยันว่าคุณจะสบายใจขึ้นอาจจะได้เจอบ่อยครั้งขึ้นก็ได้หรือมีโอกาสได้ทำกิจกรรมอะไรดีๆร่วมกันกับลูกก็ได้ค่ะนะครับแล้วหนูจะถามว่าเรื่องโชคลาภมาจากการงานทำอะไรอยู่คะหนูจะไปทำสมัครเป็นแคดดี้สนับสนุนย่าค่ะแคดดี้จริงๆถามว่าเด่นไหมก็เป็นงานบริการนะครับไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าอาชีพนี้ไม่ดีนะเพียงแต่ว่าในดวงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเด่นอย่างนี้ที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะถ้าคุณพัฒนาตัวเองได้ถึงขนาดที่ทำงานพวกงานขายนะครับหรือแม้กระทั่งพวกงานไม่ใช่ค่ะพวกเป็นเซลล์อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งทำพวกงานติดต่อประสานงานงานเอกสารธุรการขายก็ได้หรือว่างานแอดมินธุรการทั่วๆไปก็ได้อันนี้ดีกว่าค่ะนะแต่อาจจะต้องแบบพัฒนาตัวเองมากขึ้นกว่านี้แล้วจะโชคลาภนะคะเสี่ยงโชคไม่เอานะโดยพื้นดวงไม่เชียร์อยู่แล้วค่ะนะก็เป็นกำลังใจให้เรื่องลูกนะครับแล้วก็ปีนี้พยายามถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้แล้วหนูเป็นคนพื้นสตาร์สีค่ะไปชาวราศีอะไรคะเกิดจังหวัดไหนครับเกิดที่นครปฐมค่ะนครปฐมลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะเป็นคนเมถุนครับ5 โมง 9 นาทีเนาะค่ะ5 โมงจ้ะนะก็อย่าลืมทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็เป็นกำลังใจให้เรื่องบุตรดวงนี้ถ้าอยู่คนเดียวได้แล้วไม่เดือดร้อนผมเชียร์นะฮะค่ะอ่ะโชคดีครับขอบคุณค่ะจ้ะตอบคำถามกันต่อนะฮะคุณรุ่งสิริ15 กรกฎาคม 2022วันอาทิตย์เวลา11 โมงอยากรู้การงานการเงินและความรักปัตตนิกาลีอีกแล้วนะครับและดวงนี้ศุกร์เสาร์เป็นเส้นศัตรูโยงอลิกาลีในพื้นดวงด้วยเหมือนกันฮะถ้าดวงนี้อยู่คนเดียวได้แล้วไม่เดือดร้อนผมเชียร์แล้วปีจรเกณฑ์ความรักก็เสียถ้ามีคู่ประคับประคองถ้ายังโสดอยู่คนเดียวส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรงานเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ท้อซะก่อนนะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานก็ยังผ่านได้นะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังแล้วก็ปีจรนี้นะครับปีจรนี้ถ้ามีโอกาสทำบุญในเรื่องของห้องน้ำนะจะสร้างหรือจะซ่อมจะที่วัดหรือในที่สาธารณะกุศลพวกนี้หรือสาธารณประโยชน์เนี่ยได้ทั้งนั้นนะครับพระราชบัญญัติที่6/9/16เวลา11:36 นงานนวดเงินภาพรวมตรงกับวันพฤหัสนะครับเข้าใจว่าน่าจะทำนวดแผนไทยนะอาชีพนี้ถึงจะไม่มือหวาระยะยาวต้องบอกว่าทำได้และถ้าคุณยิ่งทำและมีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างประเทศถือว่าสมรูปนะครับถือว่าสมรูปแล้วก็ในส่วนของสุขภาพของคุณนั้นจะรับประทานอะไรระวังปัญหาเรื่องการย่อยในเรื่องของลำไส้ไขข้อกระดูกอาจจะมาก่อนวัยรวมถึงอาการภูมิแพ้ในประเภทต่างๆตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะการทำบุญเสริมปีนี้เน้นการให้ทานกับเด็กเล็กๆครับคุณบอลนะฮะ23/24ครับเวลา13:55ความรักที่คบหาอยู่ตอนนี้ใช่หรือไม่คือย่าง35เนี่ยวงกลมมันตกปัตตนิส่วนใหญ่มันก็จะมีเรื่องราวของชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักหัวใจแต่ตอนมันเป็นอุตสาหะไงไม่แปลกที่คุณถามเพราะมันยังดูลุ่มๆดอนๆอยู่นะยังไม่ค่อยมั่นใจก็ได้ก็พูดง่ายๆถ้าประคองให้ผ่านเข้าย่าง36ไปแล้วนะจะดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็36เต็มย่าง37เด่นมากๆนะครับในเรื่องของความรักคู่ครองอาจจะตกร่องปล่องชิ้นในช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้คุณสรศักดิ์26/8/15ครับ17:25ถ้าเขายืมเงินไปจะได้คืนเปล่าครับ
อริเป็นเดชอะครับดาวการเงินก็เสียครับก็ต้องบอกว่ายิ่งช่วงนี้ด้วยนะครับช่วงปีจรเนี้ยเผื่อใจหน่อยแล้วกันถ้าให้ใครยืมไปแล้วได้ช้าดีกว่าไม่ได้และพื้นดวงนี้ไม่ควรให้ใครขอยืมไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนไม่ว่าจะมากน้อยเพียงไรคุณพร13มีนา18ครับเวลาเที่ยง5นาทีที่ตรังลัคนาอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะพฤษภช่วงนี้ทั้งอังคารทั้งเสาเล็งดวงชะตาก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยและในแง่ของเสาดวงเดียวก็เป็นพินทุบาทก็ให้ระวังประคับประคองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ดีอิทธิพลของเสาก็เหมือนกันเหน็ดเหนื่อยภาระเยอะนะทำมากได้น้อยว่ากันไปจะเป็นทรงแบบนั้นของคุณถวายเทียนพรรษานะครับถ้าถวายแล้วทุกครั้งที่มีโอกาสได้เข้าวัดก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องหมดเวลาอย่างรวดเร็วกับเบรกที่3ได้เบรกหน้าพอจะมีโอกาสมาตอบคำถามเพิ่มนะครับแล้วก็ก่อนจะเข้าสู่เรื่องงามยามดีวันนี้ก็จะมีอีเมลจากคุณนัทนะครับซึ่งส่งเมลเข้ามา เดี๋ยวคอยฟังการตอบคำถามพักกันสักครู่ครับThank you.